ตอนนั้นก็คือไม่นะคะไม่เพราะอะไรครูก็เข้าใจว่าครูไปเรียนต่อในขณะที่ครูมาเป็นอาจารย์แล้วที่ราชภัฏนะคะในช่วงปี2556นะคะครูได้นำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมที่รัฐมณีปุระนะคะแล้วก็ไปเห็นประชาชนที่นั่นนะคะหน้าตาเหมือนเราเลยนะหน้าตาไม่มีหนวดไม่มีเคราไม่ใช่แขกเนี่ยนะคะไม่เหมือนอินเดียเลยนะคะพอครูพาไปนักศึกษาไปถึงที่นั่นนะคะความรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนความสงสัยทำไมเขาถึงหน้าตาเหมือนคนไทยอ่ะทำไมหน้าตาไม่เหมือนแขกนะคะแล้วก็ยิ่งไปเห็นวัฒนธรรมของเขานะคะไปเห็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารนะคะวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแต่งกายก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือไม่เหมือนอินเดียเลยนะคะซ้ำยังมีความที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วยิ่งไปกับนั้นการแสดงของเขานะคะมันก็จะมีการแสดงที่คล้ายกับการแสดงของสุรินทร์นะคะสุรินทร์เรามี3ชนชาติพันธุ์ใช่ไหมคะที่นั่นจะมีหลากหลายชนชาติพันธุ์มากแต่มีชนชาติพันธุ์หนึ่งที่เป็นชนชาติพันธุ์หลักของเขาเลยนะคะซึ่งมีพิธีกรรมการแสดงที่เหมือนกับจังหวัดสุรินทร์นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของครูอยากไปที่นั่นนะคะทีนี้วัฒนธรรมถามว่าเรื่องอาหารนะคะก็ที่หนูเห็นนะคะพวกดานพวกถั่วนะคะอาหารนี่ก็จะไม่ค่อยไปเหมือนกับอินเดียมากเท่าไหร่นะคะก็จะมาคล้ายๆกับทางโซนของประเทศไทยเราค่ะผู้ชายก็หล่อไหมคะอาจารย์เอาตัวเดียวนี่แหละอาหารไม่ต้องก็พอใช้ได้นะคะแต่สู้คนไทยไม่ได้นะคะคนไทยเราสู้ไม่ใช่คนไทยสู้นักศึกษาเราไม่ได้สวยกว่าปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเขาเชิงลักษณะรัฐมณีปูเนี่ยจะเป็นเชิงกลุ่มชาติพันธุ์ผสมเนาะแต่มันก็จะตีไปจากพม่านั่นแหละตีขึ้นไปแต่เดิมแต่พอรับการปกครองก็จะเป็นเขตพื้นที่การปกครองของอินเดียฉะนั้นมันก็เหมือนกับกัมพูชากับสุรินทร์เราที่ใกล้ๆกันก็ยังเป็นกลุ่มชนแบบเหมือนกันแต่พอเวลาเข้าไปแบบตอนกลางไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีหนวดมีขนมีอะไรแล้วอะค่ะก็จะเริ่มมีหนวดมีอะไรเยอะๆที่เราแสดงว่าคนอินเดียต้องมีหนวดแต่ที่นี่หายากมากที่ผู้ชายจะมีหนวดใช่ค่ะลักษณะนี้จะไม่มี ที่ไว้หนวดนะคะส่วนใหญ่ที่ไว้หนวดแรปไว้เข่าของประชาชนของทางอินเดียก็คือทางปัญจักนะคะปัญจักส่วนใหญ่นี่คือจะไว้หนวดไว้เข่าแล้วก็ผู้ชายนี่ก็จะสวมกำไรเงินนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะที่อย่างเช่นเราเห็นทางเชื้อสายแขกนะคะที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยที่สวมหมวกใช่ไหมคะใส่หมวกด้วยไว้หนวดไว้เข่าเราก็สามารถเดาทันทีได้ค่ะว่านั่นมาจากรัฐปัญจักแล้วประสบการณ์ที่อาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนั้นการกินการอยู่อาจารย์ต้องจัดจ่ายใช้สอยเงินตราเองแล้วก็มาทำอาหารเองเนี่ยอาจารย์จะทำอาหารเกี่ยวกับอะไรแล้วก็คิดว่าฉันจะต้องมาอยู่ที่นี่อีกกี่ปีมีปัญหาเรื่องการกินไหมแล้วการไปใช้ชีวิตที่นู่นนั้นนานกี่ปีแล้วก็เรื่องการเรียนของเรามีปัญหาสำหรับการสื่อสารกับอาจารย์ในเบื้องต้นหรือไม่อย่างไรอาจารย์ครูขออนุญาตเราประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนก่อนนะคะครูค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะครูไปเริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษนะคะครูน่าจะลืมปิดขอบคุณค่ะคือภาษาอังกฤษครูไม่เก่งเลยนะคะแต่ที่ครูบอกแล้วว่าแรงบันดาลใจของครูนะคะนอกจากที่จะไม่มีปริญญาเอกในประเทศไทยแล้วครูต้องการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพราะตัวครูมีความเชื่อมั่นในตัวครูว่าถ้าเราจะจบด็อกเตอร์เนี่ยนะคะเราพูดภาษาอังกฤษให้ได้ครูก็เลยเล็งเลยทันทีว่าถ้าครูเรียนต่อที่ประเทศไทยครูคิดว่าครูไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนถูกต้องไหมคะเรียนภาษาอังกฤษก็จะเป็นอาจารย์ไทยพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะแปลให้ใช่ไหมคะแต่ครูไปอยู่ที่นั่นไม่มีคนไทยค่ะใครจะมาช่วยเราถูกต้องนะคะเราต้องช่วยตัวเองนะคะเช้ามาเนี่ยต้องอ้าปากพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยในมหาวิทยาลัยที่ปูเรียนนะคะคุณรุษภาลงรับนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยที่มีนักศึกษาไทยเพียงแค่7คนเท่านั้นแล้วครู
ูก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาผู้หญิงคนเดียวนะคะจากราชภัฏสุรินทร์นะคะก็ไปด้วยกันสองท่านก็คือเป็นอาจารย์จากภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็จากเชียงใหม่จากเลยจากขอนแก่นแล้วก็มีท่านทูตพาณิชย์นะคะที่ท่านก็ไปเรียนในหลักสูตรเดียวกันนะคะตรงนี้ก็คือปัญหาก็คือนั่นแหละค่ะภาษาอังกฤษเราไม่เก่งนะคะครูก็ใช้วิธีโดยที่ครูขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไปลงก่อนนะคะ3เดือนที่ครูไปทดลองว่าครูจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ไหมครูจะเรียนได้ไหมนะคะอันดับแรกครูไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องความเป็นอยู่เลยเรื่องอาหารเลยครูคิดเพียงแค่ว่า3เดือนที่ครูไปอยู่เนี่ยนะคะครูสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่นั่นได้ไหมเพราะที่นั่นใช้ภาษาอังกฤษภาษากลางนะคะสำหรับคนที่มีการศึกษานะคะครูก็ไปอยู่3เดือนกับท่านดร.3เดือนที่ครูไปอยู่นะคะครูไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยนะคะครูเรียนภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่บ่าย3จนถึง2ทุ่มแล้วก็ครูก็จะเข้านอนก็ประมาณตี2ครูท่องศัพท์วันหนึ่งประมาณ40คำต่อวันนะคะหลังจาก3เดือนที่ครูลองไปดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารเขาได้ไหมกับอาจารย์ได้ไหมก็ผลที่ครูมีความมุ่งมั่นครูมีความตั้งใจนะคะมันก็เลยทำให้ภาษาอังกฤษของครูเนี่ยนะคะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ขออนุญาตลาศึกษาต่อ1ปีนะคะเพราะครูไม่สามารถลาเต็มเวลาได้1ปีที่ลาศึกษาต่อก็กลับไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะทีนี้ความเป็นอยู่ที่ท่านดร.นะคะความเป็นอยู่ที่นั่นครูค่อนข้างโชคดีนะคะที่เลือกประเทศที่ค่าของชีพถูกนะคะแล้วก็เลือกอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะคะของเราก็คือ1บาทเราไปแลกของเขาได้2รูปีฉะนั้นครูไปที่นั่นครูก็จะกลายเป็นเศรษฐีทันทีนะคะเพราะครูแลกเงินได้เยอะ 10,000 บาทครูก็ไปแลกได้ตั้ง 20,000 รูปีที่นั่นค่าของชีพถูกค่ะทีนี้อาหารการกินนะคะท่านดร.ก็มีปัญหาค่ะมีปัญหาช่วงที่ไปเรียนก็คือเราเตรียมอาหารที่บ้านเรานะคะหลักๆของครูก็คือปลาสักคือปลาบองปลากระป๋องแล้วก็มาม่าหลักๆเลยนะคะแต่อาหารที่ครูเตรียมไปเนี่ยนะคะมันอยู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวค่ะท่านนะคะมันก็เกิดปัญหากับครูตรงที่ว่าครูทานอาหารของไม่ได้เลยนะอาหารเขาก็จะมีพวกเราเรียกอะไรนะคะพวกดานพวกมัสตาร์ดผสมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็กลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นของอาหารอินเดียค่ะมันทำให้ครูไม่สามารถทานอาหารเขาได้ทีนี้หลังจากที่ครูเจอปัญหานะคะว่าอาหารเสบียงที่ครูเตรียมไปเนี่ยมันหมดทำยังไงอะในเมื่อเราจะมาเรียนเราจะมาอยู่ก็ครูจะมาอยู่ที่นั่น4เดือนนะคะแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทย1เดือนแล้วก็กลับไปสุพรรณไปศึกษาต่ออีก4เดือนนะคะทั้งนั้น4เดือนพอครูเจอปัญหานะคะหลังจากที่ครูเจอปัญหาว่าอาหารครูหมดแล้วอะแล้วมันมีวันหนึ่งที่ร่างกายครูอ่อนล้ามากคือครูไม่ทานกับข้าวเขาเลยแล้วอาหารครูหมดครูไม่ทานข้าวมันเป็นวันที่ครูรู้สึกมันหนูไปเป็นไหมคะที่แบบมันสั่นเหมือนเราหิวมากๆแล้วเราสั่นมากๆค่ะจนวันนั้นครูยอมค่ะบอกเขาว่าพาฉันไปทานอาหารหน่อยเพราะที่นั่นจะไม่มีKFCไม่มีพิซซ่าไม่มีห้างสรรพสินค้าให้เราช้อปปิ้งนะคะเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยที่อาจารย์เราไม่มี 7-Eleven ไม่มี KFC ไม่มีพิซซ่าไม่มีห้างสรรพสินค้าแล้วทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจไปที่นั่นครูบอกแล้วว่าที่นั่นนี่คือค่าของชีพผูกและครูต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะคือวัฒนธรรมที่ต่างแดนและเป็นรัฐที่ยังคงวัฒนธรรมของเขาไว้อยู่นะคะครูเจอปัญหานะคะในเรื่องของอาหารหลังจากที่ครูกลับมาเมืองไทยครูไม่นำอาหารของเราไปเลยค่ะครูไปเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารที่นั่นจนปัจจุบันครูทานได้ทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่เขาทำคือส่วนใหญ่ที่นั่นนะคะเขาจะไม่ทานผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทานไก่ก็จะทานปลานะคะปลาที่หลักจริงๆก็คือไก่หมูนี่คือไม่ต้องไปพูดถึงเลยยังไงก็ไม่กินไม่นำหมูเข้าบ้านด้วยไม่นำเนื้อวัวเข้าบ้านด้วยนะคะฉะนั้นก็อาหารของเขาก็จะเน้นพวกถั่วเป็นหลักหนูเคยเห็นถั่วต้มไหมคะเ
ต้มเป็นอาหารเหลืองๆอ่ะลักษณะมันเป็นแบบไหนคะอาจารย์ต้มถั่วคือเอาถั่วเนี่ยค่ะไปต้มทั้งถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะทีนี้ที่ครูทานไม่ได้เลยเพราะครูคิดว่ามันคืออาหารแมวอ่ะอาหารแมวขอโทษนะคะอาหารสุนัขบ้านเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันแย่ๆมันเหลวๆมันแล้วไม่มีช้อนนะคะหนูต้องทานกับมือนะคะถึงแม้ขนาดที่ว่าถ้าหนูไปงานแต่งหรือไปวัดนะคะเขาก็จะมีถาดให้หนูถาดกลมถาดเดียวไม่ใช่ถาดลุมนะคะเป็นถาดกลมเลยเขาก็จะเดินเสิร์ฟหนูก็จะเวลาหน้าหนูก็จะหันหน้าเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะแต่จะแบ่งนะคะแบ่งก็คือฝั่งชายและฝั่งหญิงจะไม่นั่งรวมกันนะคะหนูหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีถาดกลมแล้วก็คนเสิร์ฟครูขออนุญาตสาธิตด้วยนะคะหนูจะได้เห็นภาพหนูเคยเห็นไอ้ถังที่เขาให้อาหารหมูไหมแล้วก็ไอ้ทัพพีใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละโทษนะคะลูกเหลือน้อยไอ้คนสวยเดินผ่านก็จะตักเนี่ยอาหารใส่ถือถังแล้วก็ไอ้ทัพพีอ่ะเสิร์ฟอาหารในถังของหนูฉะนั้นในถังของหนูก็จะมีอาหารประมาณ 5-6 อย่างไม่มีช้อนให้หนูลองคิดดูสิอาหารที่มันแต่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นผักล้วนๆแล้วก็เป็นถั่วมันก็ปนกัน5-6อย่างหนูก็เนี่ยเอามือทานถ้าสุดท้ายก็จะมีเสิร์ฟน้ำคือมันไม่ใช่น้ำผลไม้กับน้ำเต้ามันเหมือนน้ำมะนาวเอามะนาวหรือว่าเอาเปลือกส้มค่ะมาต้มนะคะเขาก็เสิร์ฟเราทำไงไม่รู้ครูก็นั่งมองทำไงวะอ๋อเอามือมาลองอย่างนี้ค่ะเสิร์ฟแบบนี่คือวัฒนธรรมการกินนะคะครูก็ไปแรกๆก็ทุกคนก็คิดอยู่ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกคนเดียวคิดว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แน่นอนไม่เกิน1สัปดาห์เธอต้องเก็บสภาพกลับเมืองไทยเพราะไม่มีสิ่งอำนวยสะดวกอะไรให้เธอเลยไม่มีความสุขสบายอะไรให้เธอเลยนะคะพักครูก็พักที่เกสต์เฮาส์ของมหาลัยนะคะไฟฟ้าก็ไม่ได้มีให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะเปิดให้ใช้ก็คือ ช่วงเช้านี่คือประมาณ8 โมงแล้วเปิดอีกที10ปิด10โมงนะคะแล้วก็น้ำก็จะให้ครูใช้วันละ1ถังเท่านั้นน้ำก็คือจากน้ำจากข้างนอกค่ะมาวิทยาลัยจะซื้อน้ำจากข้างนอกนะคะฉะนั้นครูก็ไม่สามารถที่จะชำระร่างกายได้ภายใน1ถังครูก็ขออนุญาตแล้วคือไปซื้อพวกถังมาอีก1พวกก็กลายเป็นว่าครูก็จะเปิดมีอาบน้ำ2พวกถังแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้ถ้ามีแขกของมหาลัยมาพักที่มหาวิทยาลัยเยอะไม่มีน้ำไม่พอใช้อย่างเงี้ยนะคะวันนั้นครูก็ไม่ต้องอาบน้ำนะพอครูเจอปัญหาครูก็เลยต้องปรุงน้ำไว้ฉะนั้นนะคะครูไปที่นั่นบอกแล้วว่าไม่ได้สุขสบายเรื่องไฟนะคะครูก็จัดแจ้งที่บ้านไว้นะคะว่าให้ยึดครูเป็นหลักถ้าครูโทรหาคุณจะติดธุระหรือติดอะไรก็ช่างต้องรับสายครูก่อนเพราะครูบอกแล้วว่าไฟฟ้าครูไม่ได้มีให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงเป็นแบบนั้นนะคะนี่คือในเรื่องของวัฒนธรรมการกินนะคะส่วนค่าครองชีพบอกแล้วนะคะก็คือค่าครองชีพที่นั่นถูกแล้วก็เขายังเป็นวัฒนธรรมที่ถ้าความเจริญก็น่าจะล้าหลังประเทศไทยก็น่าจะประมาณ30ปีนะย้อนหลังนะคะคือย้อนหลังไปนะคะ30ปีนะคะเข้าสู่คำถามที่2กระบวนการจัดการการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีกระบวนการจัดการอย่างไรบ้างครับกว่าจะมาเป็นด็อกเตอร์ในปัจจุบันนี่อันดับแรกเลยค่ะขยันนะคะครูเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนขยันทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะไม่ว่าจะในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกถ้าขยันเรามีความขยันแล้วมันจะนำมาซึ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วครูโชคดีตรงที่ครูได้ครูดีครูโชคดีมากค่ะครูดีของครูในที่นี้ก็หมายถึงว่าแอดไวเซอร์นะคะครูได้แอดไวเซอร์ที่ดีใจดีเก่งนะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของที่นั่นแล้วก็ครูก็ยอมรับกับท่านว่าที่นั่นก็คือก็มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่มากมายนะคะในรายวิชาไหนที่ที่นั่นก็จะเรียนกับอาจารย์เพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงอีก7ชั่วโมงเราเรียนรู้เองนะคะฉะนั้นการศึกษาค้นคว้าของครูก็คือแทบจะบอกได้เลยว่าห้องสมุดแทบจะนอนในห้องสมุดเลยนะคะในร
ผ้าเล่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะปูมีเพื่อนที่ดีนะคะการเรียนรู้สำหรับประสบการณ์ของปูนะคะถ้าเราเป็นครูให้กับเพื่อนนะคะเราจะจดจำเนื้ออ่านนั้นได้ดีมากนะคะการอ่านไม่เท่าการเล่าให้เพื่อนฟังหรือการส่งเพื่อนการบอกเพื่อนนะคะหนูลองจับคู่กันก็ได้แล้วลองแชร์กันดูว่าเธอเนี่ยมาฟังหน่อยฉันจะเล่าหัวข้อเกี่ยวกับอะไรพืชเนี่ยพืชใบเล็กเดียวสมมตินะคะหนูลองสอนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนั่นคือเทคนิควิธีการจำของเราอย่างดีเลยค่ะแต่ถ้าเราอ่านหนังสืออย่างเดียวเราไม่แชร์กับเพื่อนไม่แชร์ประสบการณ์ไม่แชร์ความรู้กูคิดว่ามันเป็นอะไรการความจำที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราลองเป็นครูให้กับเพื่อนนะคะได้พูดได้อธิบายนี่คือเทคนิคการเรียนของครูนะคะครูเรียนอยู่ที่นั่นประมาณ3ปี7เดือนค่ะครูก็จบปริญญาเอกนะคะโดยที่ปัจจุบันครูก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษได้ปรบมือให้ท่านหน่อยครับแล้วทีนี้ว่าไปว่าเทคนิคการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายเนี่ยอาจารย์มันมีบางตัวไหมมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจอาจารย์ลึกๆเลยว่าเวลาตัวเองประสบปัญหาหรือเจออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเจอเรื่องที่ตัวเองเขียนไม่ได้ตัวเองต้องเข้าวัดคุณสมบัติอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์จะแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่ออกมาหรือให้การตอบคำถามเนี่ยมันถูกต้องที่สุดกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจารย์ใช้เทคนิคอะไรบ้างอาจารย์ผมขอแชร์เป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกในเรื่องของเนื้ออ่านที่เราไม่เข้าใจนะคะในขณะที่เราเรียนนะคะครูบอกแล้วครูถามเพื่อนถามที่ปรึกษาแล้วก็ค้นคว้าจากห้องสมุดอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของครูเลยอันดับแรกในเรื่องของการค้นหาข้อมูลค้นหาเนื้อหาต่างๆนะคะส่วนประเด็นที่2ในช่วงที่ครูจะขึ้นสอบอันนี้คือประสบการณ์จากครูเลยครูขึ้นสอบ3บทก่อนนะคะในช่วงที่ขึ้นสอบ3บทภาษาอังกฤษครูก็ยังไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษก็ยังไม่แน่นนะคะครูเจอปัญหาตรงที่ว่าคนอินเดียเนี่ยนะคะที่รัฐมณีปูรัฐมณีปูรักนะคะเขาเป็นประชาและศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยช่างถาม นะคะถามจนเราแบบอยากให้หยุดถามแต่ตรงกันข้ามกับนักศึกษาของครูเองนะคะอันนี้ครูเปรียบเทียบกับนักศึกษาของครูไม่ค่อยจะถามเท่าไหร่เราต้องขยันขยอว่าหนูมีอะไรสงสัยไหมคะหนูถามไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามแต่ที่นั่นจะถามมากนะคะแล้วก็เขามีความสนใจมากวันที่ครูขึ้นสอบเนี่ยก็ประมาณเกือบ40กว่าคนนะคะที่เข้ามาที่จะรับฟังในหัวข้อของครูครูก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนี่ไปไม่เป็นเลยนะคะไอจะพูดกูดมอร์นิ่งจะพูดกูดอัฟเตอร์นูนก็เป็นกูดมอร์นิ่งนะคะแล้วก็สักพักที่ครูคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ครูได้ตรงนั้นก็คือครูนิ่งนี่ก็คือทำสมาธิในใจของตัวเองนะคะครูนิ่งทุกคนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเธอนิ่งทำไมครูนิ่งนิ่งเสร็จแล้วครูก็เริ่มต้นครูใหม่นะคะคือตั้งสติตัวเองให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ครูต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกที่ครูต้องขึ้นสอบในต่างแดนนะความตื่นเต้นครูมีนะพอความตื่นเต้นครูมีปุ๊บนะคะทุกอย่างรอบข้างของครูก็คือรวนไปหมดเลยค่ะนะคะก็ทักทายครั้งแรกก็นั่นแหละค่ะขุดมอสิ่งทั้งที่ครูขึ้นสอบตอนบ่ายนะคะแต่คิดว่าพอตัวเองพลาดเสร็จแล้วแล้วก็ที่หนักที่กดดันที่สุดก็คือที่ปรึกษาเรามานั่งด้วยนะมานั่งดูคิดว่าเราจะตอบคำถามของคณะกรรมการได้ไหมเราจะตอบคำถามของผู้ที่เข้ามานั่งชมร่วมการสอบของเราได้ไหมนะคะสิ่งแรกของครูหลังจากที่ครูพูดผิดแล้วนะคะครูก็นิ่งสักพักแล้วก็รันต่อไปสุดท้ายจบด้วยการร้องไห้ตอนนั้นร้องไห้เพราะอะไรครูไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจแต่ครูร้องไห้เพราะความดีใจฉะนั้นพวกเราเหมือนกันเรารู้สึกอย่างไรไม่ต้องไปเก็บไว้นะคะลูกรู้สึกดีใจก็แสดงความดีใจมาเลยรู้สึกเสียใจก็ร้องไห้ไม่ต้องอายใครเลยค่ะวันนั้นพอครูสอบเสร็จแล้วนะคะในชั่วโมงนั้นครูก็ปล่อยโฮลงมาเลยค่ะทุกคนก็แบบเข้ามาปลอบเข้ามาชื่นชมว่าครูทำได้แล้วนู่นนี่นั่นเพราะหนู
ูอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษครูก็ไม่ค่อยเก่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงประสบการณ์ตัวเองด้วยจบปริญญาเอกปุ๊บนะฮะพอสอบจบนะฮะเดินออกมานี่เข่าสุดเลยเข่าสุดแบบหมอบเลยนะฮะแล้วก็กราบครูบาอาจารย์ทุกคนแล้วก็เข้าไปกราบแม่อุ้ยจบแล้วนะฮะแต่พอเราขับรถออกมาเนี่ยกรี๊ดสนั่นรถเลยฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วเพราะมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมันต้องอดทนอยู่กับรถกินกับรถอะไรจนว่าญาติผู้ใหญ่เราเสียแล้วเราไม่สามารถอยู่ในงานศพได้เราต้องไปอ่ะเราต้องไปเราต้องไปอะไรนั่งร้องไห้อยู่บนรถคือคุณต้องจบให้ได้อ่ะคืออย่างอื่นมันจะเลวร้ายขนาดไหนเอาไว้ก่อนไปเอาข้างหน้าของคุณก่อนมันต้องขนาดนั้นเลยนะถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าคุณเลยดังนั้นทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วภาพที่มันประทับใจก็คือตอนที่เราเรียนจบนั้นมันเหมือนกับเราเอาภูเขาออกจากอกเนาะแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหแบบน้ำหูน้ำตาไม่รู้มันไหลออกมาได้ยังไงบางคนก็กรี๊ดบางคนก็กอดกันจับกันร้องห่มร้องไห้กันเหมือนเด็กน้อยงองแงน่ะอะไรมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆนะคะตอนที่ตัวเองจบการศึกษาแล้วนั่นเองนะคะใช่สอบในระดับปริญญาเอกจะไม่รู้ว่ากรรมการจะถามอะไรเราแล้วก็กรรมการนี้ก็ไม่ได้มาจากในมหาวิทยาลัยนะคะต้องเป็นอาจารย์จากภายนอกใช่ว่ากรรมการเนี่ยจะถามอะไรเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ประมาณกี่ขั้นอาจารย์หรือหกขั้นห้าเนาะห้าเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มาจากต่างมหา